ตำนานจากสนามโลกแบบหลังลูก้าโมดริชโยนี่คือเสียงของโดซี่เป้อยากดูบอลแบบสดจัดๆชัดๆทั้งใจไม่ต้องเสียตังค์ที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้เด็กคนนี้เกิดและเติบโตท่ามกลางสงครามญาติผู้ใหญ่เคยถูกพาไปประหัตประหารอย่างไร้ความปราณีอพยพย้ายถิ่นเป็นว่าเล่นเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาได้ยินเสียงระเบิดเสียงไซเรนบ่อยกว่าเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านเด็กคนนี้หนีตายได้ทุกเวลาแต่สวรรค์ยังไม่อนุญาตให้เกิดเรื่องเช่นนี้สนามฟุตบอลแรกๆที่รู้จักก็เป็นผนังของโรงแรมร้างลูกบอลน่ะเหรอเอาเศษกระดาษมาปั้นให้กลมๆก็หรูแล้วไม่มีชีวิตวัยรุ่นไม่มีสวนสัตว์ไม่มีห้างให้เดินมีแต่ฟุตบอลและพรสวรรค์เข้าระบบพัฒนาแบบโคเอเชียประเทศแม่ที่แยกจากสงครามชาติพันธุ์ที่วุ่นวายเป็นมหาวินาศได้สำเร็จได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่เชื้อชาติเดียวกันมหาศาลอดทนอดกั้นเพราะตัวเล็กกว่าคนอื่นไปคัดที่ไหนก็โดนข้อหาเดิมๆว่าตัวเล็กเกินไปประทานโทษตัวเล็กไม่ได้หมายความว่าหัวใจจะเล็กเสียงระเบิดที่ก้องในหูมันดังกว่าเสียงศพประมาทที่เข้าหูเยอะจนสร้างชื่อได้ที่ดินาโมซาเกร็บเล่นในระดับแบกก่อนที่จะบุกอังกฤษมาสร้างความแตกต่างให้สเปอร์แรกๆเงียบเปียบต้องปรับตัวเยอะแต่พอได้ลงต่อเนื่องก็ให้สไตล์บอลอัจฉริยะคล่องว่องไม่มีโลกจ่ายบอลระดับปรับหมุดได้ทุกจุดของสนามเป็นนักเปิดมิติเกมรุกของสเปอร์ให้บุกสนุกสนานสถานีต่อไปคือเรอัลมาดริดชีวิตเปลี่ยนเลยทีนี้เพราะที่นี่มันโหดหินกว่ามากเกือบล้มเหลวถึงกับถูกบวชว่าให้เป็นการเซ็นสัญญายอดแย่ของเรอัลมาดริดแต่อย่างที่บอกเสียงด่ามันเบากว่าเสียงระเบิดเยอะถึงได้ยินจะแทบแมงวีแมงวันตั้งใจกับตัวเองซ้อมอย่างซื่อสัตย์ไม่ตกมาตรฐานดีวันดีคืนดีขึ้นมาเป็นแกนหลักขับเคลื่อนการเล่นที่ยกระดับไปอีกมิติเรื่องยากๆเขาทำให้มันเป็นเรื่องง่ายครั้งนั้นไม่เด่นเวอร์ในสนามแต่ขาดเขาไปทีไรใจแทบขาดเลยล่ะทางฝากทีมชาติโคเอเชียก็สำคัญสูงสุดด้วยผลงานพาเข้าชิงบอลโลกครั้งหนึ่งเข้าเซมิไฟแนลอีกครั้งหนึ่งธรรมดาที่ไหนนี่คือนักเตะบอลลงดอนี่คือหนึ่งในกองกลางที่เก่งกาจที่สุดในโลกนี่คือผู้เล่นที่เป็นระดับอนุสาวรีย์เดินได้ไปแล้วตัวเล็กที่โตมาท่ามกลางสงครามคนนั้นสู่กองกลางระดับประกาศคือลูก้าโมดริชอยากดูบอลแบบสดจัดๆชัดๆทั้งใจไม่ต้องเสียตังค์สักบาทที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้